ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาเซอร์กิตนะครับมาร่วมกิจกรรมของ Lamborghini ในการขับ Lamborghini Huracan STO ซึ่งวันนี้มีทั้งหมด 4 คันนะครับและที่ได้ยินเสียงเนี่ยใช่ครับคือเสียงของเจ้า STO ซึ่งเป็นรถแข่งในสไตล์ของ GT3 ของทางLamborghini แต่เอามาปรับให้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการขับเป็นยังไงไปติดตามดูกันได้ครับนะครับของเจ้าฮูราคาน STO มากับเครื่องยนต์แบบไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ V10 นะครับขนาด 5.2 ลิตรพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่640แรงม้าแรงบิดสูงสุด565นิวตันเมตรด้านสมรรถนะอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลา3วินาทีเท่านั้นส่วน0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้เวลา9วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า330กิโลเมตรว้าวเขาทำได้ยังไงมาดูกันตรงนี้ครับง่ายๆเลยว่าตัวถังทั้งหมดครับ 75% เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์จะเป็นอะลูมิเนียมครับเรียกว่าลดน้ำหนักโดยรวมลงไปชนิดที่เรียกได้ว่าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยเยอะมากๆสิ่งที่ไม่เหมือนเลยกับฮูราคานปกติคือนี่ครับชุดกระจังชุดหน้าเนี่ยปกติไม่ได้เปิดแบบนี้นะแต่อันนี้จะเปิดแบบรถแข่งคือเปิดแบบแคมเชลยังไงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษตัวนี้ครับนี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอามาไขนะครับซึ่งการไขเสร็จไขหมุนซ้ายเดี๋ยวนะขออนุญาตไขเสร็จนะเราจริงๆเราแอบไขไว้แล้วแล้วก็ต้องกดพอกดเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถเปิดได้มันจะเปิดแบบนี้ซึ่งเป็นการเปิดแบบรถแข่งเลยครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะได้เห็นชิ้นส่วนต่างๆอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้ว่าเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แทบทั้งหมดนะครับถัดมานอกจากในส่วนของตัวโครงสร้างแล้วล้อและยางก็สำคัญมากยางตัวนี้เป็นยางบริสโตนนะครับเป็นยางที่สร้างมาพิเศษสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะนะโดยขนาดเนี่ยสำหรับด้านหลังนะ305/30 ZR20 นะครับ ZR20 ZR ก็บอกอยู่แล้วว่าวิ่งเกินความเร็ว180ได้อย่างสบายๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับสปอยเลอร์ซึ่งเป็นสปอยเลอร์ชนิดพิเศษนะครับสามารถดักลมนี่ฮะรูดรีดลมได้นะครับสร้างแรงกดอากาศได้ตามความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นจะซ่อนอยู่ปกติจะเป็นฝาที่เปิดได้แต่คราวนี้ฝาตัวนี้จะปิดสนิทเปิดไม่ได้นะต้องให้ทีมช่างเท่านั้นที่เปิดนะครับและอีกส่วนสำคัญก็คือภายในห้องโดยสารครับภายในห้องโดยสารนั้นมีการตกแต่งใหม่นะให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเขาลดน้ำหนักด้วยการใช้พวกคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแล้วก็ตัวมือจับเองใช้เป็นเชือกแบบนี้นะครับนี่การเข้ารถสปอร์ตแบบนี้บอกไว้เลยว่าจะต้องใช้ก้นเข้าก่อนนะครับไม่งั้นจะเข้าลำบากมากเห็นไหมฮะในห้องโดยสารเนี่ยลดชิ้นส่วนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเหลือแค่ตัวปุ่มตัวแต่ชุดคอนโทรลนี่ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนี่ฮะสามารถปรับระดับได้และหนังของพวงมาลัยเป็นหนังแบบเอาคันทราครับตัวเบาะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับและที่สำคัญคือนี่ฮะเซฟตี้เบลอันนี้จะเป็นแบบรุ่นธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นอีกรุ่นนึงจะเป็นแบบเซฟตี้เบลแบบแข่งเลยนะครับแบบ4จุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกออปชันไหนอย่างไรนะครับค่าตัวแน่นอนอยากรู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมราคาเริ่มต้นอยู่ที่29,990,000 บาทนะครับหรือ30ล้านได้ทอน 10,000 บาทเทียบกับตัวอุรคันธรรมดาแพงขึ้นมาแค่5ล้านบาทนะครับถามผมว่าน่าซื้อน่าคบหาไหมแน่นอนถ้าคุณคิดจะเอาไปแต่งคิดจะเอาไปทำจ่ายแค่5ล้านเพิ่มเข้ามาคุณไม่มีทางทำได้ขนาดนี้ถ้าคุณซื้อตัวธรรมดาดังนั้นถ้าคุณชอบสไตล์รถแข่งฮูราคาน STO คือตอบโจทย์และน่าคบหาน่าสะสมมากๆครับสว
และนี่คือการทดลองขับ Lamborghini Huracan STO นะครับการเปลี่ยนเกียร์นี่บอกไว้ก่อนนะต้องใช้อยู่เขาไม่มีเกียร์ตรงนี้นี่มีเกียร์ PNR อยู่นี่นะเวลาเข้าเกียร์1ก็ตบที่ตัว Pedal Chip ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับออกตัวไปแล้วเสียงเนี่ยโหดมากสำหรับการขับขี่ในส่วนของเวลาเจอฝนแบบนี้ครับขับรอบแรกเป็นการทดลองขับแบบชิมลางก่อนนะให้รู้ลายในการขับเรายังไม่ขับเร็วมากนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงเครื่องขับลางแบบสุดๆครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหดึง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 จริงขับได้เร็วขับได้เร็วกว่านี้มากนะค่อนข้างเสียวเนื่องมาจากว่าโดยสภาพสนามแล้วเนี่ยฮะมันมีฝนตกลงมานะครับสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นว่าที่นะครับซึ่งกำลังจะซื้อหรือกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจได้มาทดลองขับแล้วก็ทดลองสมรรถนะของเจ้าตัว Huracan STO ซึ่ง STO เนี่ยอย่างที่เรียนไว้ว่าเป็นรถในระดับสูงสุดของ Huracan นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 29,990,000 บาทนะครับก็คือง่ายๆว่า30ล้านได้ทอน 10,000 บาทนะไม่ถามว่าแต่งเพิ่มได้ไหมได้อันนี้คือราคาที่เป็นมาตรฐานแต่โดยภาพรวมแล้วอ่ะคุ้มนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเจ้าตัวรถสปอร์ตไว้ใช้งานสักคันในระดับราคาที่ในระดับที่ถือว่าเป็นสุดแล้วนะครับ